ซี่โครงปลาอร่อยแน่นะสุดยอดอันนี้สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันในป่าไผ่อีกแล้วนะครับนี่วันนี้ผมได้นี่มานี่คือเสร็จปลาแซลมอนนะครับเดี๋ยวเราไปหาพ่อกันผมมีเมนูที่อยากกินแล้วนะครับพ่อกำลังรับมีดอยู่พอดีเลยนี่ของเด็ดพ่อเศษปลาแซลมอนมันเป็นเนื้ออกเนื้ออะไรพวกนี้ปกติปลาแซลมอนอ่ะมันจะเป็นชิ้นที่เขากินสดอ่ะพ่อเขาจะบั้งเอาตรงกลางใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นพวกท้องพวกหลังเนี่ยมีหนังอะไรเงี้ยหนังท้องอะไรเนี่ยใช่ผมอยากกินเมนูเนี่ยพ่อเมนูปลาจ๊อกอ๋อปลาจ๊อกอ่ะปลาจ๊อกสุรสารอ่ะเออใช่ใช่แต่วันนี้เราใช้ปลาแซลมอนไงปกตินี่เราใช้ปลานิลเนาะปลานิลเนาะจริงๆปลาแซลมอนจ็อกเราเคยทำแล้วนะที่พี่ดีเจภูมิเออปลาดีเจภูมิอ่ะอร่อยเนื้ออร่อยนะอร่อยอร่อยติดใจเลยหนังมันดีขนาดนึงไปจ็อกนี่นะจ็อกเหมาะนึอร่อยเลยแหละจ็อกเหรอไปจ็อกสุรสารครับผมมาครับเริ่มจากการล้างปลาของเราก่อนนะครับผมมันจะเป็นเศษเป็นหนังมันนะพ่อนะถ้าเป็นเนื้อเปล่าๆก็ไม่อร่อยนะเนี่ยนะขาจ๊อกเลยนะเป็นเศษหรือเป็นหนังเป็นหนังกล้องมันจะมันแหละอร่อยเนี่ยโอ้เยอะเหมือนกันพ่อเนี่ยเยอะกับจ๊อกจ๊อกเออเนี่ยกลางในกลางพ่อจ๊อกหมอขนาดนี้นี่นี่หมอเนี่ยหนังเลยนะเนี่ยจ๊อกนี่สุดยอดเลยคุณผู้ชมเนี่ยโอ้สุดยอดเลยไอ้ถ้าเขากินสดเนี่ยหนังนี่อาจจะไม่มีค่าเนาะเพราะว่าเขาไม่กินไงเนี่ยนะแต่แล้วถ้ามาจ๊อกนี่สุดยอดเลยเราดูครับจ๊อกออกมาหน้าตาเป็นไงนะอันนี้ก็ล้างไปประมาณ3น้ำนะครับผมน้ำเริ่มใส่นะครับแต่แล้วใช่แล้วนี่ต้องใช้แล้วเครื่องปลาจ๊อกสุรสารนะครับพริกนะครับมะเขือโชมผงขมิ้นนะครับผงถั่วเน่าต้นหอมผักป้อมนะครับหอมแครหอมขาวเกลือชูรสนะครับแค่นี้เนาะปกติปลาจ๊อกที่เราเคยทำเนี่ยเราจะใส่น้ำมันด้วยเนาะแต่อันนี้มันเป็นปลาแซลมอนมันๆอยู่แล้วไงมันเดี่ยวผมจะใช้ได้มันนะครับเราก็เลยจะไม่ใส่บางชิ้นก็ไม่ต้องหั่นเลยเนาะมันเล็กอ่ะแล้วสัก2ชิ้นนี่ปวดหนังนี่ต้องหั่นดูไปพ่อเหมือนอะไรหมวกเนี่ยหมวกกำเดี่ยวเลยหนังเนี่ยนะหนังชุดยัดเนี่ยโอ้ยนี่สวยอยู่นะเนี่ยเป็นไงเลยเนี่ยนึกไอ้หนึ่งเจอเลยนะนี่มันเป็นตรงกลางมันนะพ่อปลาหนึ่งตัวพ่อมันจะเป็นแผ่นนี้ใช่ไหมตรงกลางเนี่ยตรงเนี้ยตรงแถวเนี้ยเนี่ยตรงกลางเนี้ยตรงเนี้ยนี่เหรออ่ามันจะเป็นเส้นดำๆเนี่ยขาวๆนะอ๋อเหรออ่านั่นแหละถือว่าอร่อยนะนี่นะอร่อยเพราะว่าจิ้นเฉดอะไรจิ้นเฉดมันจิ้นเฉดอันนี้ไม่เอานี่ไม่เอาไม่เอาเนี่ยนะไม่มีอะไรกินแล้วเอาละนั่นนะนี่จ้างให้ช่วยดีเนาะสีสีสวยดีสีโครงปลาหมอขันมาละเรียบร้อยครับคุณผู้ชมใส่เครื่องกันครับผมหอมแขกครับใส่หอมแข็งเยอะนะครับผมเพิ่มความหวานนะพ่อเนาะเนี่ยอันนี้เราไม่ได้ใส่น้ำตาลนะครับต้นหอมผักชีครับผมใส่เยอะอันนี้เพิ่มความหอมครับขาดไม่ได้นะแต่ไม่ถ้าอยากใส่อีกอย่างหนึ่งก็จะมีผักชีฝรั่งเนาะมันก็ใส่ได้เหมือนกันใช่ได้เราใส่ต้นหอมผักชีก็พอแล้วครับนี่เพิ่มความเปรี้ยวหวานนะครับด้วยมะเขือเทศครับผมอันนี้ก็หั่นเล็กๆเหมือนกันครับต่อไปกระเทียมนะครับกระเทียมก็หั่นนี้นะครับโอ้พริกใส่เป็นเม็ดเลยครับต่อไปปรุงรสครับผมเกลือนะครับผงชูรสนิดหน่อยผงถั่วเน่านะครับผงถั่วเน่าต้องใส่นะครับเพิ่มความเข้มข้นนะครับผงขมิ้นนะครับปิดท้ายด้วยผงขมิ้นหน่อยคนนะครับคนเข้ากันนะครับเข้ากันมากินหนังนะพ่อจองกินหนังเลยก็หนุ่มกินจิ้นเนอะอ๋อได้พ่อจะกินแต่หนังอีกแล้วนะห้ามกินจิ้นนะผมดูแล้วรู้สึกว่าจิ้นจะเยอะกว่าหนังนั่นแหละใช้ม้วนนะจ๊อกนะมันก็อร่อยขนาดนึง
หลังจากคนเรียบร้อยนะครับเราก็มาเตรียมตองนะครับผมนี่จะเริ่มห่อกันแล้วครับโอ้ยนี่แหละหนังแล้วว่าหนังอยู่ไหนหนังนี่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 แหละนี่แหละอ้าวต้มหนังนี่ไงหนังเนี่ยขออร่อยเลยมาขอใหญ่เลยตองเนี่ยก็คือเอาไปตากแดดนะครับถ้าไม่มีแดดก็โดนไฟก็ได้มันจะได้ไม่แตกเนาะมันเหนียวมันเหนียวเหนียวเลยเนอะครับนี่อย่างเงี้ยแหละครับเขาเรียกว่าจ๊อกถ้าใช้เนื้อก็เนื้อจ๊อกอะเนาะเนี่ยเนื้อหมูก็หมูจ๊อกนี่ปลานะครับปลาใช้มอนจ๊อกนะครับนี่แซลมอนครับนี่นี่ได้ละจ๊อกหนึ่งได้ละปลาจ๊อกครับ1จ๊อกครับผมเดี๋ยวเราจะทำอย่างนี้4จ๊อกนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะได้เอานำเป็นนึ่งนะครับผมห่อสุดท้ายครับผมตัดหัวหน่อยดูความสวยงามครับนี่ดูดิมันก็จะดูเรียบร้อยขึ้นมานะครับผมกระทะลงเตานะครับผมวันนี้ใช้กระทะใหญ่นะครับผมจะนึ่งเนาะนึ่งปลาจ๊อก1ปลาจ๊อกครับใส่น้ำลงไปครับนี่ครับไม่ห้องรูมนะครับผมนี่ใส่ไม้รองพื้นหน่อยเราจะเดาซึ้งเราวางลงไปนี่ครับอืมแล้วก็นี่นี่ครับของจริงนะครับนี่ของจริง4จ๊อกนะครับผมนี่ครับปิดผาไปนะครับอันนี้ใช้เวลานานไหมพ่อชั่วโมงกว่านะชั่วโมงกว่าเนาะโอเคครับนึ่งคือมันสุกๆโอเคนี่ก็นึ่งไว้ให้สุกๆนะครับเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีตอนสุกแล้วกันนะครับผมนี่ครับไปหาผักมานะครับผมมีอะไรบ้างพ่อเนี่ยอันนี้ยอดกระถินยอดกระถินยอดมะฮอยหรือยอดมะระขี้นกนะครับแล้วก็ลูกมะระขี้นกครับผมมาครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนะครับผมเอาว่าเกือบชั่วโมงแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอานี้นึ่งไปด้วยอันนี้เฉยไปเลยครับผมอะไรนึ่งลงไปครับอีกประมาณสัก10นาทีเนาะประมาณนั้นละ5นาที10นาทีครับว่าปลามันสุกอยู่แล้วครับเรานึ่งมะระขี้นกกันอีกเอาไว้นะครับผ่านไปเกือบ10นาทีผมมาดูกันเอาละครับว้าวนี่มะระขี้นกสุกยังวะเนี่ยนุ่มเนี่ยนุ่มละนุ่มละนุ่มละจริงๆถ้าอยากให้มันแบบสูงจริงก็ให้มันเปลี่ยนสีเลยนะครับอันนี้แบบให้เราประมาณนี้ก็ได้แล้วแน่เลยไปเอาละครับดูครับควันพุ่งๆเลยคุณผู้ชมเมื่อกี้เราคุยกันนะครับว่าเราจะเอาแบบย่างไฟอีกทีหนึ่งนะพ่อเนาะย่างครับมันจะช่วยอะไรนะพ่อมันมีกลิ่นหอมเท้าย่างนะกลิ่นหอมขนาดเดินจะเป็นกลิ่นหอมเหมือนเราย่างไฟแอปอะไรเงี้ยนะย่างนะครับผมอันนี้คือเราย่างให้มันตองมันแห้งๆหน่อยนะครับย่างไปประมาณ10นาทีไหนพ่อดูหน่อยเป็นไงเนี่ยก้นเป็นไงละอู้ยนี่ไงมันจะออกร้อนไหมอย่างนี้หน่อยนะครับมันจะหอมนะครับเนี่ยหอมเลยนะกลิ่นหอมด้วยนี่นี่ก็ย่างไฟนี่ดูสิกลิ่นตองเหมาะนั่นเนอะหอมนะมันจะมีความไหม้ของตองเข้ามาหน่อยคุณผู้ชมมันจะเป็นกลิ่นของมันนี่นะครับเอาละครับผมเรียบร้อยครับคุณผู้ชม4ห่อนะครับผมสี่ห่อห่อไหนดิห่อนี่ก็ใหญ่ห่อนี้นะโอ้ใหญ่นะครับนี่หลบก่อนหลบก่อนเป็นยังไงบ้างโอ้โหกลิ่นที่หอมแล้วนะครับกลิ่นจ๊อกนะครับผมกลิ่นจ๊อกความขนาดเลยเป็นไงแดนแดนข้างในเป็นไงครับว้าวอุ้ยคุณผู้ชมโอ้โหน้ำเนี่ยเอาข้าวจิ้มใส่นะโอ้ยหมอกขนาดแซลมอนคุณผู้ชมกลิ่นหอมมากกลิ่นในชุดยอดเนี่ยกลิ่นน้ำลายเลยอะไปพ่อชิมชิมดูอ่ะเออมันแซลมอนออกอ่ะนี่หนังมันนะโอ้ยพ่อหนังเลยหนังเลยเอาแล้วครับผมเฮ้ยนี่หนังอันเนี้ยอะไรนี่นานอีกาหม้อขนาดอีกาหม้อขนาดอีกาอีกาหม้อขนาดโอ้ชุดยอดเนอะมันหอมมันหวานหลายอย่างเนอะกินได้นะพ่อชอบเนื้อปลาแซลมอนแต่ว่าเราไม่ค่อยชอบกินดิบกันครับเอาทำสุกเนี้ยมันจะอร่อยแต่บางคนเขาบอกถ้าทำสุกแล้วมันจะแข็งมันก็จะนึบๆหน่อยเนาะนึบๆมันจะแข็งถ้าแบบว่ากินสดอ่ะมันจะนุ่มละลายนุ่มเนี่ยมันคนละอย่างกันเนี่ยต้มข้าวจำน้ำไม่เข้มข้นขนาดเนื้อฮะเจ๋งเลยเหมาะครับราชินกสุดยอดแล้วยังมียอดด้วยครับอันนี้เป็นยอดกระถินเขาเนี่ยขนาดคนเดียวเนี่ยบอกมาถูกเลยอ่ะรู้ยอดอ่ะพี่ครับบอกกันแล้วหิวจิ้มน้ำเนี่ยเข้มข้นหอมปลา
ข้าวจ้อกขึ้นมาย่างนะมันกลิ่นตัวหอมขนาดเนี่ยเนื้อปลาแซลมอนจะไม่เหมือนเพราะปลานิลปลาดุกนะปลาขาวเงี้ยเวลามาจ้อกกินเนื้อมันจะไม่เหมือนกันไม่เหมือนมันหนังนะมองขนาดเนี่ยมันหนึบหนึบอะครับโอ้ยเจอหนังอีกแล้วสบายพวกผมแต่ก็พอกินหนังมากมากินเนื้อไปแล้วไงยังไม่สุกดีเป็นเขียวอยู่นะครับเพื่อนในกล้องสีไม่ค่อยออกจริงๆมันแบบสีออกชมพูเลยนะครับมาครับเปลี่ยนมุมกล้องหน่อยครับผมไม่รู้สีเป็นไงขึ้นเนี่ยเนี่ยมันออกสีส้มนะครับเนี่ยออกสีส้มนี้เลยเนี่ยหัวจุกมาครับไม่รู้ได้ยินเปล่าหัวจุกมาเยี่ยมจับไม่ได้มันเปียบเปียบช่วงนี้มีกล้วยเหรอกล้วยชุกอ่ะมันได้กลิ่นมั้งพ่อโอ้ยเนี่ยดูไอ้มันดิเออหอมพ่อน่าหอมกันหอมนะหอมแล้วก็แล้วว้าวดูดูหอมใหม่ตะกอนเอ้ยนี่ก็สวยงามมากเลยพ่อดูดิมาเทเลยครับเทรวมกันเลยดูนะครับดื้อเอ้ยเป็นไงพี่กับพ่อเผ็ดไหมพี่น่ะชักหมูเลี้ยนี่เป็นซี่โครงมันซี่โครงมีก้างหน่อยกระปะกัดอยู่ในหม้อเนอะเนื้อเน้นๆแหละพอพริกเม็ดผักพริกเป็นแล้วกินพริกหน่อยเนื้อมันปลาแต่ตัวเนื้ออย่างมันเหมือนกันเนาะก็อร่อยขึ้นนะกลิ่นมันอ่ะกลิ่นหอมเลยแต่บางคนอาจจะไม่ชอบกลิ่นมันนะเพราะมีนะคนที่ไม่ชอบกินแซลมอนอะไรเงี้ยไม่ชอบกลิ่นมันอะไรเงี้ยแต่มันจะเป็นกลิ่นเอกลักษณ์ของมันนะเพราะเนาะโอ้ยนี่หนังมันนะเพราะอ่ะผมนี่ก็จะเมียนนั่นแหละผมกินโดนหนังตลอดเลยใช่หนังไปหมดแล้วก็เมื่อนเมื่อนถึงเตืองอร่อยด้วยนะเราจอกลงใจเย็นๆจอกแล้วก็มาย่างไฟความนี่ครับสุดยอดซี่โครงเพิ่มข้าวหน่อยครับเมื่อกี้ข้าวก็เยอะแล้วนะอาหารอร่อยอาหารอร่อยเนี่ยกินข้าวนักเนอะกินข้าวเหนียวเยอะก็ไม่ดีนะแน่นน่ากินมากเนาะเหมาะเดี๋ยวพ่อเอาไว้สักห่อหนึ่งเดี๋ยวผมกลับบ้านห่อหนึ่งเอาให้แม่ชิมหน่อยกลางสามัญอย่างที่เขาใช้ง่ายหน่อยครับถ้าเป็นปลาขาวมันเนาะกลางเล็กปลาตะเพียนตีเนี่ยปอดเท่ามีกับกลางปอดชอบมันเกลี้ยงเนี่ยเหมือนกันนะเม็ดมันนะกรอบเล็กกรอบมันกรอบใครมีเวลานะครับลองไปทำดูสูตรนี้นะเนี่ยจ็อกปลาแซลมอนแต่ขาดไม่ได้คือผงถั่วเน่าครับนะฮะเพิ่มขาดผงถั่วเน่าชานล่วงไปข้าวครับดีแท้กินข้าวเหนียวเยอะมากวันนี้ข้าวเหนียวกับปลาจ็อกข้าวไปขนาดละทานด้วยเพลิกอีกนี่พ่อเนื้อมีอีกเนี่ยเดี๋ยวผมข้าวปิดท้ายก็ได้มันไม่หมดไงมันมีช้อนตัก
ปิดท้ายครับหมดนี่เอาข้าวเงี้ยกุ้ยกุ้ยนี่หอมเฮ้ยหอมไหมพอละกำลังดีเอากินข้าวเหนียวเข้าไปเยอะมากอาหารมันอร่อยเลยกินเข้าไปกินเข้าไปตอนเขากินอือเต้นเลยตอนเขากินตั้มเอาอย่างขึ้นแล้วเนี่ยก็เหนียวเลยเหมือนข้าวหงก็วันนี้ก็ประมาณนี้เท่านั้นครับผมขอบคุณผู้ชมทุกคนที่ติดตามนะผมถ้าชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับป่าไซมอนจ็อกชุดขั้วไผ่นะครับผมนี่เลยสองห่อสองห่อสองจ็อกสองจ็อก